สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพรับบิก้าพอดแคสต์ค่ะอยู่กับดิฉันณเทตยาศิลปะเจริญนะคะที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในอาเซียนแล้วก็สนทนากับผู้ประกอบการในอาเซียนตัวจริงเสียงจริงนะคะวันนี้จะคุยกันกับคุณณรงค์ตนานุวัฒน์นะคะเจ้าของวิวมอลเป็นเจ้าของคอมมูนิตี้มอลที่ใหญ่ในเวียงจันทน์นะคะเป็นของคนไทยและตอนนี้คึกคักรับกับเส้นทางรถไฟลาวจีนที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูคุณณรงค์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ผู้ประกอบการไทยจะได้อะไรจากเส้นทางนี้บ้างแล้วมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาให้ทันการเกิดของรถไฟเส้นทางนี้ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะแน่นอนก็เป็นเรื่องของการประชุมใหญ่นะคะการประชุมระดับผู้นำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยครั้งที่13หรือว่าAIMT GT Summit นะคะก็เป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลนะคะมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มีเลขาธิการอาเซียนนะคะรวมถึงรองประธาน ADB เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งในบ้านเรานะคะคนที่มาสรุปผลการประชุมก็คือท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณธนกรหวังบุญคงชนะนะคะก็บอกว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนายกมาเลเซียในฐานะประธานการประชุมก็เชื่อมั่นว่าประเทศสมาชิกนั้นจะสามารถพัฒนาผ่านการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ IMT GT ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ของโควิด-19แล้วก็เชื่อมั่นว่าจากความคืบหน้านะคะในการประชุมในครั้งนี้จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็มิติอื่นๆได้เร็วขึ้นแล้วก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้กล่าวว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดอาจจะทำให้กระทบต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์บ้างอินโดนีเซียก็บอกว่ามีข้อเสนอว่าอย่างแรกเราควรจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นการพัฒนาถนนแล้วก็ท่าเรืออย่างที่สองคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับสูงและก็ยั่งยืนอย่างเช่นดิจิตอลทางการเกษตรนะคะแล้วก็สามเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์นะคะบอกว่ายินดีที่ได้เข้าร่วมประชุมระดับผู้นำแผนงาน IMT GT ในครั้งนี้นะคะก็พูดถึงสถานการณ์โควิดด้วยที่กระทบกับอาเซียนเป็นอย่างมากนะคะก็พูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิดในบ้านเราแล้วก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยพูดถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศพูดถึงภูเก็ตแซนบ็อกซ์พูดถึงสมุยพลัสโมเดลต่างๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนอันนี้ท่านนายกก็ได้พูดถึงประเด็นนี้แล้วก็พูดด้วยว่าตอนนี้นะคะอยากจะเสนอแนวทางความร่วมมือของ IMT GT พลิกโฉมอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งใน3อุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะควรจะเร่งพัฒนาแล้วก็ต่อยอดการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงแนวคิดรวมถึงโครงการความร่วมมือระหว่างอุทยานธรณีโลก3ประเทศเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศด้วยอย่างที่2 อุตสาหกรรมการเกษตรค่ะส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรแล้วก็มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตรและแปรรูปมูลค่าสูงอย่างที่3คืออุตสาหกรรมฮาลาลค่ะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้มีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกแล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไปด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยยังได้เสนอปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของ IMT GT เนี่ย3ประการก็คือการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมที่ไร้รอยต่อความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบเร่งรัดการลงนามกรอบความร่วมมือด้านพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็การกักกันโรคพืชและสัตว์ด้วยให้ลุล่วงไปด้วยดีภายในต้นปีหน้านะคะแล้วก็การเสริมสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมพัฒนาโครงการภายใต้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเมืองสีเขียวนะคะแล้วก็ยังย้ำด้วยว่าการขับเคลื่อน IMT GT ในระยะต่อไปเนี่ยไม่เพียงแต่จะต้องตอบโจทย์วิสัยทัศน์ปี2036แล้วก็เป้าหมายการพัฒนาของประเทศสมาชิกเท่านั้นแต่จะต้องสอดรับกับเป้าหมายของสหประชาชาติซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประชุมในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะคะอันนี้เป็นท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราที่ได้พูดในเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่การประชุมของอาเซียน
ใหญ่ๆนะคะในสำหรับปีนี้นะคะส่วนทางด้านของกัมพูชานะคะเรียบร้อยแล้วก็รับไม้ต่อประธานอาเซียนค่ะแล้วก็ประกาศเลยว่าจะเดินหน้าผลักดันรัฐบาลทหารพม่าให้เปิดการเจรจานะคะกัมพูชาก็รับตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนต่อจากบรูไนเรียบร้อยแล้ววันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ประกาศว่าจะผลักดันผู้ปกครองทหารของพม่าให้เปิดการเจรจากับฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะก็มีคำเตือนว่าพม่าเนี่ยอยู่บนปากเหวของสงครามกลางเมืองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยบอกว่ากัมพูชาเนี่ยจะแต่งตั้งทูตพิเศษประจำพม่าคนใหม่เพื่อเริ่มทำงานในต้นปีหน้าเมื่อประเทศนั้นกลุ่มบังเหียนอาเซียนนะคะส่วนทางด้านของเอริวันยูซอฟค่ะเป็นทูตคนปัจจุบันเป็นตัวแทนของบรูไนประธานอาเซียนที่เพิ่งหมดวาระลงก็บอกว่าเราทุกคนเนี่ยเคารพหลักการของการไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศของประเทศสมาชิกแต่ว่าสถานการณ์ในพม่ายังคงเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลอย่างยิ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อภูมิภาคความน่าเชื่อถือของสมาคมแล้วก็ต่อประชาชนชาวพม่าด้วยนะคะในการปฏิเสธอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนนะคะก็อันนี้เป็นความเห็นของหลายๆท่านนะคะแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่ากัมพูชาเห็นพ้องกับการห้ามพลเอกอาวุโสมินอองไลเนื่องจากการปฏิเสธของรัฐบาลทหารที่อนุญาตให้เอริวันยูซอฟเนี่ยพบหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันในเวทีใหญ่นะคะแต่ว่ากัมพูชาก็พร้อมรับไม้ต่อประธานอาเซียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดท้ายกันที่สปป.ลาวค่ะคุณผู้ฟังสปป.ลาวเขาก็เดินหน้านะคะเปิดเสรีธุรกิจรถไฟฟ้าแต่ก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐทุกแห่งเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าด้วยนะคะรัฐบาลลาวนำร่องให้ทุกหน่วยงานเปลี่ยนมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าล่าสุดเห็นบอกว่ามีการเชิญชวนเอกชนเสนอข้อมูลรถ EV มาให้พิจารณาหลังประกาศนโยบายเปิดเสรีธุรกิจรถ EV เมื่อตอนต้นเดือนนะคะตั้งเป้าปี2573บอกว่าถนนทุกสายทั่วประเทศของลาวต้องมีรถ EV วิ่ง 30% นะคะซึ่งคนที่ออกหนังสือเชิญก็คือกระทรวงการเงินของสปป.ลาวเชิญบริษัทผู้นำเข้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อย่างเป็นทางการที่อยู่ในลาวให้ร่วมเสนอข้อมูลรถยนต์ไฟฟ้านะคะโดยระบุว่าทำตามนโยบายของรัฐบาลที่มีแผนจะเปลี่ยนประเภทรถยนต์สำหรับใช้ภายในหน่วยงานของรัฐจากที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็มาเป็นใช้รถไฟฟ้าแทนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะซึ่งกระทรวงการเงินในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็แจ้งบรรดาผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายรถ EV ในปัจจุบันหรือมีแผนจะนำเข้ารถ EV มาขายในลาวในอนาคตให้มาร่วมเสนอข้อมูลของรถ EV นะคะโดยให้ส่งตัวแทนมาติดต่อกับกรมควบคุมทรัพย์สินของรัฐนะคะเขากำหนดไว้ก็ผ่านมาแล้วตั้งแต่21-29ตุลาคมมีเงื่อนไขพื้นฐานแบบนี้ค่ะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวรถจะต้องเป็นรถเก๋งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ BAV นะคะที่สามารถชาร์จไฟได้แล้วก็เป็นแบตเตอรี่แห้งประเภทลิเธียมไอออนที่ผ่านกระบวนการทดสอบตามมาตรฐานของสากลแล้วแล้วก็มีใบรับรองการทดสอบจากโรงงานผลิตนะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยต้องรองรับการชาร์จไฟกับกระแสไฟฟ้า 220-250 โวลต์ในลาวแล้วก็รองรับระบบชาร์จธรรมดาด้วยกระแสไฟฟ้าสลับหรือว่า AC กระแสไฟฟ้าตรง DC แล้วก็ระบบชาร์จไฟรูปแบบอื่นในอนาคตด้วยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในลาวด้วยมีบริการหลังการขายการรับประกันสินค้าอะไหล่แล้วก็มีช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญด้วยนะคะอย่างที่สองค่ะก็จะเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลหรือว่านิติบุคคลที่จะเสนอข้อมูลของรถ EV ว่าต้องเป็นบริษัทที่เปิดทำธุรกิจมาแล้วกว่า2ปีมีใบอนุญาตทำธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถในลาวอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีทะเบียนอากรมีทะเบียนวิสาหกิจที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีใบรับรองการจ่ายภาษีและพันธะต่างๆแก่รัฐแล้วก็ใบรับรองการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะหนังสือเชิญชวนของกระทรวงการเงินของลาวเนี่ยให้ภาคเอกชนเสนอข้อมูลรถ EV มาให้พิจารณาก็ระหว่างวันที่
21-29 ตุลาคมที่ผ่านมานี้แหละนะคะแล้วก็หนังสือเชิญชวนนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังจากวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานายพันคำวิภาวันค่ะนายกรัฐมนตรีของลาวเนี่ยเขาประกาศนโยบายสนับสนุนการใช้รถ EV ในลาวโดยการเปิดเสรีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรถ EV ทุกด้านทั้งการนำเข้าจัดจำหน่ายการตั้งโรงงานประกอบตลอดจนสถานีชาร์จไฟอู่ซ่อมบำรุงด้วยนะคะนโยบายนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็สนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศโดยรัฐบาลลาวตั้งเป้าไว้ว่าในปี2568ค่ะสัดส่วนรถยนต์ทั้งหมดในลาวเนี่ยต้องเป็นรถ EV อย่างน้อย 1% แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 30% ในปี2573นะคะโอ้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสปป.ลาวประกาศอย่างเป็นทางการแล้วด้วยแล้วเขาก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้วน่าจับตามองนะคะตอนนี้ลาวมาแรงมากค่ะสืบเนื่องจากเรื่องของรถไฟด้วยรถไฟลาวไปจีนเนี่ยนะคะไปถึงคุณหมิงเลยแต่ว่ามันก็มีหลายๆจุดที่น่าสนใจตามเส้นทางนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับคุณณรงค์ตนานุวัฒน์ค่ะท่านเป็นนักธุรกิจไทยเจ้าของวิวมอลคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์แห่งแรกในเวียงจันทน์ซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของนะคะมาดูกันว่ารถไฟลาวจีนเนี่ยพลิกโฉมการเชื่อมโยงทางรางอาเซียนหรือว่าจุดเชื่อมโยงต่างๆในอาเซียนได้ยังไงมองภาพการเชื่อมโยงนี้เนี่ยจะสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจากภายในสู่ภายนอกได้ยังไงแล้วก็ประโยชน์ของนักธุรกิจไทยที่จะได้จากรถไฟเส้นทางนี้ด้วยไปสนทนากับดร.ณรงค์กันค่ะคุณณรงค์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณณรงค์คะวันนี้อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจนะคะอยู่มานานแล้วในสปป.ลาวด้วยเขากำลังตื่นเต้นกับรถไฟลาวจีนนะคะแล้วเราในนักธุรกิจของไทยที่อยู่ในสปป.ลาวนั้นเราจะได้อะไรจากรถไฟเส้นทางนี้บ้างนะคะคงต้องเรียนถามคุณณรงค์ถึงตรงนี้ด้วยค่ะคือต้องยอมรับว่านะโอกาสของทางธุรกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทราฟฟิกใช่ไหมฮะคือจำนวนระบบจราจรที่มันสามารถเป็นแมกเนตดึงให้เกิดการเคลื่อนโมบิลิตี้เนี่ยสามารถคนที่เคลื่อนเข้ามาผ่านตรงไหนได้มันก็เป็นชุมชนเป็นชุมทางถ้าเป็นชุมทางแล้วมันก็จะสร้างให้เกิดธุรกิจขึ้นซึ่งโมเดลนี้เป็นโมเดลของจีนใช้นะฮะone belt one road นะฮะแล้วในอีกโครงการหนึ่งที่จะเชื่อมลงมาในอาเซียนของเราเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่า BRI ก็คือ belt นะฮะroad initiative ซึ่งจะเชื่อม 6,000 กว่ากิโลเนี่ยในจีนเนี่ยมาลงมาที่ประเทศลาวและในประเทศลาวก็จะเป็นฮับใหญ่ที่จะลิงก์นะฮะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยมาเลสิงคโปร์นะครับมาใช้ชุมทางที่เวียงจันทน์และสามารถวิ่งไปถึงเชียงรุ้งผู่เอ๋อคุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงแล้วไปถึงโน่นเลยยุโรปได้ถ้าสมมติว่าถ้าต้องการไปมันสามารถคอนเน็กต์ไปได้หมดนอกจากคนไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสในด้านสินค้าถ้าสินค้าเนี่ยมันจะมาการเคลื่อนบนรางตอนนี้มันเป็นรางเดี่ยวเนาะที่ลงทุนไป 200,000 กว่าล้านเนี่ย200,000 กว่าล้านที่สร้างไปในประเทศลาวนี่นะครับยอมรับว่ามันเป็นข้อท้าทายมากแต่จีนเนี่ยทำเรื่องมหัศจรรย์มากเลย ใช้เวลาแค่5ปีในการสร้าง400กว่ากิโลเนี่ย เส้นทางรถไฟเราเรียกว่าไม่ใช่ความเร็วสูงนะแต่ก็ตื่นเต้นละ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าความเร็วสูงแล้วล่ะ ถ้าเทียบกับบ้านเราอะนะเป็น 1.435 นะเมตรนะครับ32สถานีจะเชื่อมเมืองสำคัญก็คือว่าในเวียงจันทน์ก็จะมี2สถานีเวียงจันทน์เหนือเวียงจันทน์ใต้นะฮะแล้วก็จะลิงก์ไปที่เมืองใหญ่ที่ใกล้ที่สุดก็คือวังเวียงนั้นธุรกิจเนี่ยนอกจากการเคลื่อนย้ายแล้วนะฮะเส้นทางทุกสถานีเนี่ยมันมีทั้งหมด32สถานีในลาวนะฮะมันก็จะได้ประโยชน์หมดเลยในการเคลื่อนคนตอนแรกคนมันจะไปยากมากอะไรพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยก็คือเคลื่อนไปถึงปุ๊บก็ไปก็กลับได้นะฮะก็คือมันจะวันหนึ่งเนี่ยคนจะเทเข้าเทออกจำนวนเยอะดังนั้นในเวียงจันทน์เนี่ยคาดคะเนไว้ว่านะครับจะมีคนจีนหลังจากที่มันวิ่งได้เต็มสูบเนี่ยคนจีนจะมาเพิ่มจากที่มาในประเทศลาวนะฮะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ 7-8 แสนคนกลายเป็นปีหนึ่ง 4-5 ล้านคนโอ้ลองนึกสิฮะอันนี้เฉพาะจีนนะและไทยล่ะ
เวียดนามล่ะลองนึกตัวเลขมหาศาลของทราฟิกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเกิดโอกาสที่ในการพัฒนาเมืองนะฮะที่เป็นทุกสถานีทุกเมืองนะฮะของลาวเองก็วางยุทธศาสตร์นะครับทั้งที่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นหนี้เป็นสินเยอะแยะโครงการ 200,000 กว่าล้านลาวเนี่ย 30% จีน 70% นะครับตรงเนี้ยยืมเงิน20ปีกับค้ำประกันโดยใช้เหมืองแร่บ็อกไซต์กับโพแทสนะของลาวค้ำประกันเขาไม่มีเงินหรอกฮะเขาต้องใช้ทรัพยากรของเขาแต่ก็เห็นโอกาสในอนาคตเนี่ยที่มันดึงทราฟิกตามที่ผมได้เรียนแล้วมันทำให้เกิดอะไรฮะเงินที่เข้ามาลงทุนเกิดการหมุนเวียนสภาพเงินที่เป็นตัวมัลติพลายเออร์ตัวคูณมหาศาลเลยแสดงว่ารถไฟลาวจีนเส้นนี้ค่ะคุณณรงค์ไม่ได้พลิกโฉมแค่วงการคมนาคมการขนส่งเท่านั้นมันพลิกโฉมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเศรษฐกิจในสปป.ลาวเลยเกี่ยวกันหมดเลยทุกเรื่องเลยแล้วก็จะเป็นเกตเวย์ที่จะลิงก์ตัวสินค้าและบริการอะไรต่างๆที่จะลิงก์เข้าไปในจีนและจากจีนลิงก์ลงมาในอาเซียนผมมองงั้นเลยนะซึ่งทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่มีนะทุกวันนี้ในระบบโลจิสติกเนี่ยตัวขนสินค้าเขามีทางบกเนี่ยโอ้มหาศาลเลยเป็นโครงข่ายที่ยิ่งใหญ่มากแม้แต่ทางเรือเนี่ยสินค้าที่วิ่งมาตามแม่น้ำโขงเนี่ยลงมาเนี่ยไม่รู้ 4-500 ตันน่ะนะฮะขนมาทางเรือแต่ถ้าละ10ล้อเนี่ยไม่ได้ทีละ10ตันใช่ไหมนะรถพ่วงก็15ตันแต่มาเรือทีนึง300ตันลองนึกดูดิมันไม่เหมือนทางทะเลทางทะเลนี่เป็นแสนตันนะแต่มันก็วิ่งมันเหมือนกองทัพมดอะวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะแต่บังเอิญมันมีรถด่วนรถโบกี้ยาวๆเนี่ยนะฮะที่มันจะวิ่งขนทั้งคนขนทั้งของเนี่ยเทไปเทมาวิ่งไปวิ่งมาความเร็วจี๋เนี่ยมันจะเป็นตัวคูณเยอะเลยฮะแล้วมันไม่ได้มาเฉพาะมาแล้วไปเฉยๆมันขนเงินมาอีกเท่าไหร่นะฮะจะขนโอกาสมาอีกเท่าไหร่แล้วมันลงทุนในหัวเมืองใหญ่ๆที่รถไฟมันผ่านเป็นสถานีแต่ละที่เนี่ยนะฮะในลาวเนี่ยนะวังเวียงไม่ต้องพูดถึงวังเวียงเนี่ยจากเวียงจันทน์วิ่งไปวังเวียงเนี่ยค่าขนส่งเท่าไหร่รู้ไหมฮะลองเดาวังเวียงไปเวียงจันทน์ค่าขนส่งถ้าปัจจุบันใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องวิ่งไป2ชั่วโมงครึ่งอ่ะเดี๋ยวนี้ครึ่งชั่วโมงถึงอ่ะถ้าลองเสร็จอ่ะก็ครึ่งชั่วโมงนี่นะค่ารถไฟเนี่ย300บาทโอ้โหผมก็ไปฮะผมก็ไปทุกวันเนี่ยโอ้โหทุกครั้งที่ไปเนี่ยกินเวลานานมากเลยอันนี้เราก็ไปกินข้าวกินข้าวปุ๊บแล้วก็กลับก็ได้ไปตอนเที่ยงโอ้โหมันเร็วอ่ะมันคนละเรื่องเลยนั่นเราจะไปไหนหลวงพระบางใช่ไหมระหว่างเมืองหลวงเนี่ยเมืองหลวงที่2ของประเทศเขากับเวียงจันทน์เนี่ยเชื่อม2นครเนี่ยนครหลวงและเมืองหลวงเนี่ยคนลาวเขาเรียกเมืองหลวงนะฮะคือหลวงพระบางเขาไม่ได้มาเมืองหลวงชื่ออะไรไม่ใช่นครหลวงเวียงจันทน์นะไม่ใช่นะเมืองหลวงคือเมืองหลวงพระบางเขาตรงไปตรงมาดังนั้นไปเมืองหลวงเท่าไหร่รู้ไหมฮะจากเวียงจันทน์ประมาณ600บาท600บาทเดินทางกี่ชั่วโมงไปวังเวียง300ฮะแล้วก็ไปไหนเมืองไหนอีกเมืองไซเมืองไซนะเมืองไซนี่เป็นเมืองใหญ่นะอยู่ระหว่างหลวงพระบางกับชายแดนจีนกับบอดเต็นนะแล้วเราจะไปเมืองไซเนี่ยเมืองไซนี่มีโครงการหลวงนะที่สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านเสด็จไปเปิดแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาวอันนั้นก็ต่อไปอีกหน่อยเสียตังค์ไปอีกเนี่ยอันนั้นก็ประมาณ800บาทเนี่ยไปถึงโน่นละแล้วก็ไปบ่อเต็นชายแดนเลยนะชายแดนระหว่างลาวกับจีนอ่ะเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1,000 บาทก็เนี่ยเราไม่ต้องอันนี้ขนาดยังไม่ต้องพูดถึงข้ามไปจีนเนาะแค่ในลาวเองไม่ต้องแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วเราก็ไปนอนตีพุงนะไปล่องแพที่วังเวียงนะแล้วเราก็ไปโอ้โหไปหลวงพระบางไปวัดนะโอ้ไปโอ้โหไปกราบพระบางใช่ไหมฮะพระคู่บ้านคู่เมืองของนครหลวงเวียงในหลวงพระบางนะไปปั่นจักรยานนะแล้วไปกินบาแก็ตโอ้โหมันเลิศอ่ะเลิศแล้วก็ต่อไปมังกรไปถึงคุณหมิงทะลักทะล้นไปจริงๆนะคุณณรงค์คุณณรงค์ต้องถามนิดนึงว่าสถานีรถไฟที่เวียงจันทน์กับวิวมอที่คุณณรงค์เป็นเจ้าของบริหารอยู่เนี่ยอยู่ไกลกันไหมคะแล้วตอนเนี้ยเราพัฒนาธุรกิจของเรารองรับการเติบโตของรถไฟนี่ยังไงบ้างคะ
เราพัฒนาพื้นที่ของเรามันเล็กนิดเดียวมันแค่12 ไร่ของเราตอนแรกเนี่ยเราก็ทำเป็นคอมมิชชั่นมอเป็นมอที่ไม่เคยเกิดขึ้นในเวียงจันทน์เวียงจันทน์ส่วนใหญ่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะเป็นกรอบเป็นตึกทึบๆสี่เหลี่ยมแล้วมาหืบมาอยู่กลางเมืองแต่เขาไม่ได้ขยายถนนตามไอ้ตึกที่มันขยายใหญ่เนี่ยดังนั้นทุกวันนี้ยังไม่ทันอะไรอะไรมันก็รถมันก็ติดจราจรซ่อนแออัดบังเอิญของเรามันออกไปขอบนอกมันอยู่ในระหว่างเส้นทางถนนสายหลักคือถนนสาย13ถนนสาย13เนี่ยมันจะเป็นถนนสายที่เชื่อมตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะฮะโดยมีเส้นแบ่งนะฮะว่าเหนือกับใต้นี่คือประตูชัยเขาประตูชัยเนี่ยขึ้นไปตรงทางเหนือแล้วก็ลงไปตอนใต้ของผมอยู่ตอนใต้ฮะถ้าขึ้นไปทางเหนือก็จะไปเชื่อมไปถึงหลวงพระบางแต่ของผมเนี่ยออกไปทิศใต้นะฮะออกไป6กิโลเค้าเรียก6หลักนะฮะเมื่อ6หลักแล้วนะสถานีรถไฟอยู่ตรงไหนสถานีอยู่หลักที่7ครึ่งก็คือว่าประมาณหลัก7หลัก8ก็คือห่างกับเราประมาณกิโลกว่าโอ้ก็ไม่ไกลนะแค่นั้นเองนะฮะถ้าเข้าไปที่คือจากเราเนี่ยไปมหาวิทยาลัยแห่งชาติเขาเนี่ยนะฮะที่ดงโดกนะครับไปอยู่แค่กิโลเดียวกิโลเจ็ดเต็มตอนนี้เห็นความคึกคักหรือยังคะเห็นความคึกคักหรือยังคะคุณณรงค์ตอนนี้ที่ลาวยังไม่คึกคักฮะเพราะว่าตอนนี้นะเขาก็ปิดล้อมประเทศลาวเองมีประชากร6ล้านกว่าคนตอนนี้ฉีดวัคซีนเนี่ยเข้าไปได้ประมาณ 40-50% ได้ครึ่งเดียวอยู่นะฮะแล้วเขาเองเนี่ยมีการแพร่ระบาดวันหนึ่ง500-600คนทั่วประเทศโดยเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยยังมีคนติดเชื้อนะฮะวันละประมาณ200-300คนอยู่ตอนนี้ท่านนายกนะฮะกับรัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะเร่งฉีดวัคซีนที่ได้รับความร่วมมือนะครับซื้อมาและส่วนใหญ่บริจาคกันนะครับจากประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะฮะทั้งโควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาจะเร่งฉีดให้ประชาชนส่วนสมุนไพรเอ่ยอะไรเอ่ยลงหมอเขาก็พยายามที่จะรองรับทำโรงพยาบาลสนามและปิดล้อมพื้นที่เหมือนเรานั่นแหละครับเหมือนกันครับแต่ว่าดูเหมือนกับว่าความแรงของรถไฟที่มานี่จะไม่ทำให้อะไรสะดุดเลยนะคะตอนนี้ล่าสุดเขาก็ยังยืนยันที่จะเปิดวันที่2ธันวาคมนี้ถ้าพูดถึงความคึกคักของภาคธุรกิจในการเตรียมพร้อมที่จะรองรับความเจริญต่างๆที่จะเข้ามานักธุรกิจไทยในลาวเนี่ยคุณณรงค์เองแล้วก็สมาชิกในกลุ่มเพื่อนๆที่ทำธุรกิจในลาวเนี่ยตอนนี้มีแผนอะไรบ้างที่เราจะได้ประโยชน์จากรถไฟเส้นนี้คะคุณณรงค์คือจริงๆนะประเทศไทยเองเนี่ยเรามีโน้ตฮาวเรามีอะไรต่างๆหมดแล้วนะครับเราเองเนี่ยต้องสร้างความร่วมมือนะครับในประเทศลาวเนี่ยยังมีพื้นที่ที่สำหรับความร่วมมือกับคนลาวนะฮะจำนวนมีมหาศาลนะฮะขึ้นอยู่กับว่ามันต้องรู้โนฮูก่อนว่าใครเป็นใครรู้จักกันดีแล้วมีความสนิทชิดเชื้อไว้ใจกันแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันในอนาคตได้นะครับเราเองเนี่ยเราจะเป็นโนฮาวแต่ตัวสินค้าที่เป็นโอกาสต่างๆเนี่ยในเรื่องอาหารในความมั่นคงอาหารในประเทศจีนเนี่ยเขาก็วางความสัมพันธ์ตอนนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่จีนนะครับร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ลาวที่จะผลิตสินค้าในประเทศลาวจุดกำเนิดอยู่ที่ประเทศลาวแล้วส่งออกไปเมืองจีนเพราะว่าเมืองจีนตอนนี้นโยบายของเขาที่ขยับไปเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีนะฮะเป็นสินค้าในระดับสูงสินค้าที่มี value สูงๆส่วนเรื่องอาหารในเรื่องอะไรที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะผลักออกมาในประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไว้ใจได้ซึ่งประเทศลาวก็ถือว่าเป็นประเทศยุทธศาสตร์ของจีนความมั่นคงอาหารอะไรต่างๆอยู่ในมณฑลยูนนานนะฮะซึ่งความร่วมมือเนี่ยมีนักธุรกิจยูนนานก็เข้ามาความร่วมมือกับประเทศลาวประเทศลาวเนี่ยจะส่งออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าเนื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะผักอะไรไปที่ประเทศจีนได้ในอนาคตนะครับโดยอาศัยลาวเป็นฮับไม่ใช่ไทยเป็นฮับนะไทยโลเคชั่นแล้วว่าเราฮับนั้นฮับนี้แต่มันจริงๆไม่ใช่ฮับหรอกเราถูกเซ็นเตอร์จริงๆนะก็คืออยู่ลาวแท้นะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องยุทธศาสตร์ที่ลาวมองเขาเรามองลาวจีนมองลาวจีนมองไทยมองเวียดนามอะไรปรากฏว่าเป็นประเทศเล็กๆที่เป็นแลนด์ลิงก์ฮะแลนด์ลิงก์เนี่ยของเขาจะทำได้ดีกว่าเราเหมือนกับในยุโรปเนี่ยนะฝรั่งเศสก็บอกว่าฉันเป็นเซ็นเตอร์ฉันเป็นอย่างนั้นนี้แต่ท้ายที่สุดนะฝรั่งเศสก็ใหญ่นะฮะทางอะไรเยอรมันก็ไม่ยอมเยอรมันฉันก็ใหญ่เนเธอร์แลนด์ฉันก็ใหญ่ท้ายสุดไปตกอยู่ไหนประเทศเบลเยียมฮะ
เบลเยียมเป็นประเทศเล็กๆอยู่ศูนย์อยู่ระหว่างเนี่ยสามมหาอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏทำได้ดีด้วยและเป็นศูนย์กลางยุโรปก็มีเมืองหลวงของ EU อยู่ที่บรัสเซลส์นี่ก็เหมือนกันนะฮะคือถ้าดูการพัฒนาภูมิภาคเนี่ยนะหนีไม่พ้นประเทศลาวเนี่ยนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยมันก็จะเหมือนบรัสเซลส์มันจะเป็นอะไรต่างๆ UNS CAP อะไรต่างๆก็มีสำนักงานของสหประชาชาติอยู่ในลาวนี่มีนานแล้วเราก็เลยมองดูว่าท้ายที่สุดนะประเทศเล็กได้เปรียบอะตรงที่ว่าโอเคไม่มีอะไรหรอกเนี่ยเราก็ใช้ทรัพยากรใช้อะไรต่างๆไปที่เป็นเวทีกลางสำหรับความร่วมมือของแต่ละที่โดยเฉพาะที่ใหญ่จีนเนี่ยเขาก็มองเราเป็นโอ้โหเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กันไว้อกวางใจกันพอสมควรเลยครับค่ะใช่ใช่เส้นทางที่อยู่รายทางต่างๆเนี่ยพวกสถานีอะไรเงี้ยมันมีจุดบริการที่จะมีภาคธุรกิจเข้าไปฝังตัวอยู่มากน้อยขนาดไหนร้านของที่ระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาวางผังตรงนี้ยังไงอะคะแล้วก็ตอนนี้มีนักธุรกิจไทยเข้าไปจับจองพื้นที่บ้างหรือยังคะอันนี้เป็นที่กล่าวขานกันเยอะแยะนะว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ให้ลาวหรือว่าให้จีนกันแน่ เพราะว่า เส้นทางสัมปทานที่จีนเนี่ยมาลงทุนในลาวแล้วจีนเป็นหุ้นใหญ่แล้วจีนก็ยังเอาพื้นที่เนี่ย สองฝากของเส้นทางรถไฟเนี่ยข้างละ50เมตรเนี่ยจะเป็นของบริษัทร่วมค้าระหว่างจีนกับลาวโดยว่าจีนมีหุ้นถึง 70% เนี่ยอันนี้คือข้อเฉลยว่าใครจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วสินค้าลาวมีอะไรบ้างอ่ะใช่ไหมฮะดังนั้นนักธุรกิจลาวก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะไม่ได้อะไรชุมชนลาวก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้อะไรแต่จีนมองดูเขาไม่ได้เอาเปรียบก็ไม่ได้จะอะไรต่างๆตามที่ถูกมองอีกด้านหนึ่งเขาก็เลยเปิดบริษัทร่วมค้าว่างั้นแน่จริงนะลาวก็ผลิตสินค้าดิเขารับซื้อไม่อั้นก็เลยมีบริษัทร่วมค้าขึ้นประกาศขึ้นมาอันนี้ลาวเนี่ยถ้าลองตั้งใจทำจริงๆนะก็สามารถเอาทรัพยากรของลาวเนี่ยผลิตปั๊มสินค้าและผ่านคอนเนคชั่นเนี่ยในส่วนตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาในสองฝ่ายได้จริงๆเพราะว่าจีนก็ไม่ได้ปิดกั้นนะฮะจีนของเขาก็ต้องได้ประโยชน์ของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในถ้าลาวกอดอกไม่ทำอะไรต่างๆเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จริงๆและท้ายที่สุดมาปุ๊บนะจะมีพ่อค้าจีนเต็มไปหมดก็จะกลายเป็นหนึ่งมณฑลหนึ่งของจีนตามที่ทุกคนกลัวเนี่ยแต่ถ้าลาวงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรไม่พัฒนาคนของเขาไม่สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่อะไรต่างๆของลาวขึ้นมานะเขาก็เสียเปรียบดังนั้นในส่วนของธุรกิจไทยนะที่อยู่ในลาวเนี่ยเราก็พยายามบอกว่าลาวกับไทยเนี่ยนะมันพูดกันรู้เรื่องมากที่สุดแล้วมากกว่าจีนพูดกับลาวอีกดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องมูชั่วเบเนฟิตก็คือผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเราทำพัฒนาแล้วเราไม่เอาเปรียบเพราะว่าคนไทยก็มองดูคนลาวก็มองดูคนไทยเนี่ยเป็นคนชอบเอาเปรียบเป็นคนชอบดูถูกอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ได้อ้อมค้อมนะนะเราเองในตอนหลังเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นผมเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเราไม่เคยเอาเปรียบเลยแล้วกลับเสียเปรียบแล้วเราก็ยอมเสียเปรียบนะฮะแล้วเราก็สร้างขอให้ความสำคัญแล้วไอ้กลุ่มนี้มันใช้ได้ผมก็เลยมีธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารจะมีคอมมูนิตี้มอลล์แล้วมีซูเปอร์มาร์เก็ตเราตอนนี้ถือว่าเป็นแบบหนึ่งละในนครหลวงเวียงจันทน์ละก็เราเอาสิ่งดีๆเข้าไปอ่ะเอาสิ่งที่เป็นมาตรฐานแล้วเขาก็มาตรวจโอ้โหจอมตรวจเลยอ่ะของเราเนี่ยนะฮะแล้วเราก็คือยังเป็นปัญหาอยู่เนาะบางเงื่อนไขเขาก็ยังเข้มงวดเนาะด้วยระบบการปกครองเขาด้วยนะคุณณรงค์อันเนี้ยเป็นปัญหาแน่นอนแน่นอนคนเขาต้องได้ประโยชน์เขาเราทำอะไรต่างๆแล้วเราเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวเนี่ยเขาไม่ยอมเขาอ่อนไหวมากด้านนี้อ่ะเราไปเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวเขาไม่ยอมแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่านักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นไทยหรือต่างชาติถ้าอยากจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลาวจะต้องมีการยืดหยุ่นกฎเกณฑ์เงื่อนไขอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมคะคุณณรงค์ลาวเขาไม่ยืดหยุ่นอะเพราะว่าของเขารู้ว่าคนของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยทันเกมเขาเป็นคนซื่อๆแล้วเสร็จแล้วเขาก็ต้องชอบบอกว่าเออลองดูหน่อยแล้วลองทำให้ดูหน่อยแล้วหูเฮาก็จะถอดบทเรียนตอนถอดบทเรียนนั่นแหละแล้วมันแตกคอกันเอ้ยมันอะไรเกิดยึดเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยก็ตอนถอดบทเรียนนั่นแหละว่าจริงๆถอดบทเรียนแล้วเนี่ยมันของเขาของเราลงทุนเยอะเราก็ต้องได้เยอะแต่เขาบอกว่าเอาทรัพยากรฉันหมดสมัยก่อนนั้นน่ะที่เราไปทำอุตสาหกรรมลงเลื่อยอะไรต่างๆใช่ไหม
บอกว่าเออเราจะแบ่งกันอย่างนั้นนี้ฉันจัดการหมดเลยแต่ไม้เป็นของเธอฉันก็ขนไม้มาขายสุดท้ายแบ่งเงินให้เขาเนี่ยเขาบอกเอ้าให้เงินค่อยนิดเดียวอ่ะไม้ก็เป็นไม้ของค่อยพวกเจ้าเนี่ยเอาเฉพาะไอ้เครื่องตัดมาตัดเอาตัดเอาแล้วแบ่งให้ค่อยครึ่งนึงยังไม่ถึงเลยเอาเปรียบไหมอ่ะก็บอกเอาเปรียบไงแต่ว่าเอ้าเราลงทุนแพงอ่ะเลื่อยเรามันแพงอ่ะเอาเขาว่าเลื่อยก็คือเลื่อยอ่ะเป็นของเจ้าอ่ะแต่เจ้าไม่ให้ค่าเพราะงั้นพวกนี้ต้องละเอียดอ่อนนะแล้วต้องให้เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานของgovernance นะฮะกับความเอื้ออาทรบอกว่าเฮ้ยยังไงเองกับข้าก็ต้องอยู่กันตลอดกระเป๋าวสารนะเพราะว่าพูดกันรู้เรื่องคุณนรงค์ไม่มีประเทศไหนที่คุยรู้เรื่องมากกว่าภาคธุรกิจของไทยเนี่ยจะเข้าไปทำธุรกิจในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางรถไฟเนี่ยนะคะจะต้องส่วนใหญ่ก็พื้นที่ก็จะเป็นของจีนทั้งหมดใช่ไหมคะหรือว่าต้องติดต่อผ่านทางไหนยังไงคะคุณนรงค์มันจะไปทำอะไรได้เพราะว่ามันเป็นสัมปทานตัวของจีนแล้ว50 เมตร 50 เมตรแต่นอกเหนือจาก50 เมตรแล้วเนี่ยสมมติว่าสถานีในหลวงพระบางใช่ไหมสถานีหลวงพระบางก็ไม่ได้อยู่ในเมืองเก่ามันอยู่ในเมืองไอ้จอมเพชรที่อยู่ตรงข้ามน้ำโขงไปฝั่งโน้นนะฮะเมืองจอมเพชรก็คาดว่ามันจะเป็นเมืองที่คู่ขนานกับเมืองเก่าเมืองเก่าตรงนี้เขาจะควบคุมอยู่ยูเนสโกควบคุมแต่ไปโตที่เมืองจอมเพชรจอมเพชรตอนนี้โอ้โหมีโรงแรมมีอะไรสร้างขึ้นมาเตรียมและปรากฏว่าเป็นโรงแรมของจีนนะฮะเป็นโรงแรมของคนลาวบ้างนะฮะและเราก็บอกว่าเอาเขาไม่ไปด้านโน้นหรอกเขาจะต้องมานอนในเมืองเก่าดังนั้นเศรษฐีเก่าลาวก็ยังมีเมืองเก่าในเมืองลาวมันก็สอดคล้องกับที่เนี่ยผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมก็เห็นอยู่ว่าโรงแรมนี่นะคนที่ต้องมาพักนะต้องไปพักเมืองเก่า700 กว่าปีที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ด้านนอกไอ้ตึกสูงๆอะไรต่างๆเนี่ยก็มีคนพักมานั่นทัวร์มากำล่ำซ้ำมาเยอะๆแต่ถ้าต้องการแบ็คแพ็คเกอร์อะไรต่างๆนี่นะเขาต้องการพักและดื่มด่ำท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขาต้องมันก็เกิดท่องเที่ยวที่หลากหลายไงผมว่ามันไม่ได้จะเฮลาโลไปด้านเดียวหรอกคนต้องการหาเอ็กซ์เพรียนต้องการหาประสบการณ์แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันทัฟฟิกเนี่ยมันทำให้เกิดโอกาสทุกอย่างจะเห็นได้ว่าอ้าวแล้วใครเห็นโอกาสล่ะแล้วเห็นโอกาสแล้วจะได้โอกาสนั้นไหมตอนนี้โควิดเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างนี่แน่นิ่งหมดอ่ะแต่ถ้าลองโมอะไรนะโมโนวิพาเวียอะไรยาเม็ดนั่นสามารถสกัดได้จริงๆโอ้โหคนมันอั้นนะ2 ปีนะมันเก็บกดนะมันจะมาเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ละลาวแตกไอ้เวียงจันทน์แตกแน่นอนไม่มีอะไรกินอ่ะก็ต้องวิ่งมาที่ห้างผมอ่ะห้างผมเนี่ยเอาก็จะไม่ทันอยู่ละนะแล้วเนี่ยผมแสดงว่าคุณณรงค์มองภาพว่าหลังจากวันที่2ธันวาคมนี้เนี่ยมันจะโหกระเตื้องแน่นอนทั้งเศรษฐกิจธุรกิจและทุกๆอย่างในสปป.ลาวโอกาสในการทำธุรกิจของคนไทยด้วยใช่ไหมคะมันจะภาพตรงนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความปลอดภัยแต่ทุกวันนี้มันยังไม่ปลอดภัยมันจะเห็นภาพในการเคลื่อนแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันจะเชิดหัวอย่างรุนแรงเลยถ้าลองมันมีทางแก้นะฮะสำหรับไอ้โรคร้ายที่มันจะกลายเป็นโรคธรรมดาเหมือนไข้หวัดธรรมดาเนี่ยถ้ามีภาพตรงนั้นออกมาเมื่อไหร่นะจบหมดแล้วประเทศจีนเปิดทุกวันนี้ประเทศจีนปิดนะของเขาก็ป้องกันคนของเขานะแล้วเขาก็เบรกนะเบรกธุรกิจเขาเขาก็บอกว่าหลายเรื่องเนี่ยเขาต้องเข้ามาควบคุมในเรื่องที่มันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น disruption ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลบริษัทที่มันใหญ่จนเกินไปจนเกินควบคุมเขาก็เลยควบคุมก็เลยออกกฎไอแอนกรุ๊ปก็ไม่ให้เข้าไปจดตลาดโน้นอะไรต่างๆเนี่ยซีตี้เนี่ยก็ไม่ให้ก็ไม่ให้จดอะไรเนี่ยมันเขาก็มีวิธีแก้ของเขาแล้วก็เชื่อว่าเขาจะเพิ่มนะฮะการบริหารประเทศของเขาเนี่ยเป็นแบบรักบี้ลูกรักบี้ซึ่งเพิ่มชนชั้นกลางซึ่งผมว่าโอ้โหนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่สุดยอดจริงๆแต่ลาวทำไมถึงพูดจีนอ่ะทำไมเรื่องลาวก็เพราะลาวเนี่ยตอนนี้ไปติดอยู่กับจีนแล้วไม่เหมือนเป็นมณฑลก็เหมือนเป็นมณฑลการเติบโตนโยบายอะไรของจีนจะมีผลต่อประเทศลาวอย่างยิ่งฮะและประเทศไทยติดประเทศลาวอยู่อย่างเงี้ยถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีเชื่อมโยงหมดทุกที่นะฮะแล้วมันจะมีเห็นโอกาสตรงนี้ไม่ก็เห็นแล้วจะทำยังไงก็บอกว่าต้องทำเส้นทางรถไฟนะที่จะไปลิงก์หนองคงหนองคายแต่เรายังตุ่มเตี้ยมอ่ะ
เรายังไม่ไปถึงไหนเลยตอนนี้รถไฟของเรากรุงเทพไปถึงโคราชแค่นั้นเองอ่ะการเชื่อมโยงเรายังช้าเรื่องของขั้นตอนระบบต่างๆนะคุณณรงค์อันนี้เป็นปัญหาใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่บอกว่ารัฐบาลไปเน้นรถไฟรางคู่ซึ่งเน้นอันเดิมแล้วก็เอาความเร็วดีขึ้นมาหน่อยนึงเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรมันก็โอเคอ่ะนะนะแล้วก็เราเน้นบินทางอากาศทับทางอากาศตรงนั้นตรงนี้นะแล้วเราก็บอบช้ำกับโควิดแล้วก็พยายามหลังชนฝาละก็จะเปิดละอีก2วันเนี่ยก็จะเปิดประเทศ46ประเทศเข้ามาในเมืองไทยไม่ต้องกักตัวโอ้โหมันมาพร้อมเชื้อโรคพร้อมอะไรต่างๆความเสี่ยงมากมายซึ่งตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะเดินยังไงต่อนะฮะแต่ดูในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในเส้นทางรถไฟเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศลาวเนี่ยมันเป็นโครงการมหัศจรรย์นะ5ปีเนี่ยในลาวเนี่ยโอ้โหแล้วลงทุน 200,000 กว่าล้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจับตามองแล้วก็มันจะเป็นโอกาสมากนะไปได้ไวมากคือเสร็จสับแล้ว5ปีใช่ไหมคุณณรงค์5ปีฮะ5ปีเองนะเขาสร้างมา5ปีอ่ะปี2016ที่ลั่นคล้องอ่ะกงกงกงโอ้โหแล้วบอกว่า5ปีจะเสร็จใครก็ปรามาสบอกว่าไม่เสร็จหรอกโอ้โหแต่เขาก็เสร็จอ่ะตอนนี้ฐานนี้แต่ละที่เนี่ยสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วนะผมเห็นรูปอัปเดตมาโดยตลอดนี่มหัศจรรย์มากจับใจจับใจโอ้โหคุณณรงค์ถ้าเกิดณตอนนี้แล้วเนี่ยเราเห็นเส้นทางนี้แล้วเนี่ยผู้ประกอบการไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างทั้งเรื่องของการจ้างงานการสร้างรายได้ให้กับคนไทยการเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมชายแดนของไทยด้วยจากเส้นทางนี้ค่ะคือจีนนะเขาจะมาลาวทำอะไรอ่ะผมถามกลับอ่ะจีนเนี่ยเขามาลาวเขามาทำอะไรเขาไม่ได้หวังเฉพาะมาลาวนะเขาต้องหวังเชื่อมโยงมาไทกัวมาเมืองไทยแล้วเขาจะต้องเชื่อมโยงไปเมืองเนี่ยเย่หนานเวียดนามเนี่ยใช่ไหมกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกกัมพูชาดังนั้นเราจะปล่อยให้โมเมนตัมเนี่ยเชื่อมลาวแล้วไปเวียดนามเลยไหมเราต้องการทำทางแท่งนะให้มันน้ำไหลมาประเทศเราอ่ะเราเห็นทราฟฟิกของจีนเนี่ยเห็นมีคุณค่าไหมถ้าเห็นว่ามีคุณค่านะก็ต้องเชื่อมความสัมพันธ์เข้าให้ดีอำนวยความสะดวกรัฐบาลต้องทำในเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ที่เชื่อมโยงมาถ้าจีนมาเชียงใหม่อ่ะปีหนึ่งเนี่ย2ล้านกว่าเนี่ยโอ้โหมันดีมากๆเลยนะค่ะเห็นไหมก็เราเป็นหัวเมืองใหญ่เรารู้เลยว่าทราฟฟิกนะพลังอำนาจของคำว่าทราฟฟิกเนี่ยมันสำคัญนะดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยคนจีนเขาจะมาอะไรพวกชาวเกาะใช่ไหมแซนซีซันใช่ไหมเขาจะไปเกาะไปภูจีเต้าก็คือเกาะภูเก็ตนะเขาจะไปตรงโน้นเขาจะไปพัทยาเขาไปกรุงเทพแล้วก็จะมีเชียงใหม่แล้วก็มีเชียงใหม่อยู่ส่วนหนึ่งนะฮะซึ่ง12ปนาพยายามทำให้เหมือนเชียงใหม่เขาบอกมีทั้งมะพร้าวมีทั้งช้างมีทั้งวัฒนธรรม12ปนาเราก็บอกว่าทำเราล้านนาไงดังนั้นลาวก็บอกของฉันล้านช้างแน่ก็คือมันก็เป็นคูอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่สองฝั่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่ซึ่งน่าสนใจหมดดังนั้นการที่ว่าไม่มีใครโตเดี่ยวได้ฮะมันต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ที่ความร่วมมือมันถึงจะมี experience new experience นะฮะที่ประสบการณ์ร่วมกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วเกิดคลัสเตอร์ร่วมกันถ้าต่างคนต่างเดียวนะหรือว่าระแวงไประแวงมาเราระแวงเราไม่ต้องกอดอกดูก่อนแล้วค่อยลงทุนขอโทษใครไม่รอคุณหรอกค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เส้นทางนี้ถือว่ามีความพร้อมในการที่จะเกิดโอกาสทางธุรกิจต่างๆเชื่อมจีนดึงเข้ามาอยู่ที่เราว่าเราจะพัฒนาโครงสร้างของเราเส้นทางเนี้ยเชื่อมกับลาวเข้าไปตรงนี้ได้ยังไงเนาะซึ่งของเราก็ยังช้าอยู่เราช้าอยู่ฮะแล้วตอนนั้นอ่ะลาวขึ้นมาตู้มตู้มตู้มเมียงจันนี่ปัง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 เราบอกว่าแถวนั้นจังหวัดที่เจริญที่สุดคืออุดรขอโทษอุดรจะเป็นเมืองรองต่อไปนี่นะเราไม่ใช่ว่าลาวนี่นะอุดรโตเพราะอะไรเพราะเศรษฐีลาวไปใช้จ่ายต่อไปลาวเวียงจันนี่นะก็จะโตเพราะอะไรเศรษฐีจีนไปใช้จ่ายแล้วเศรษฐีลาวก็จะไปใช้จ่ายอุดรต่อเลย
ไม่หรอกอาจจะบินข้ามมาเชียงใหม่ก็ได้อาจจะบินข้ามไปใช้ชีวิตพัทยาทุกวันเนี่ยของเขาคนเขาส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของที่หนองคายหนองคายไม่ตอบโจทย์เขาก็เลยวิ่งไปอุดรไงอุดรใหญ่และมีสนามบินไงอุดรเลยได้เปรียบไงแต่ความได้เปรียบต่างๆเหล่านี้หมดไปได้ฮะไม่ใช่ไม่หมดหมดไม่ได้ถ้าเส้นทางเข้ามาสะดวกแล้วเขาก็บินจากฮับบินที่เวียงจันทร์เชื่อมเลยเชื่อมกรุงเทพเชื่อมนั่นเชื่อมนี่อะไรต่างๆมีสายบินโลคอสแอร์ไลน์นะน่าจะบินไหมอ่ะหรือว่าจะข้ามนั่งรถไฟไป70โลไปถึงไอ้นั่งรถยนต์อ่ะ70กิโลไปถึงอุดรหรือเปล่าไม่ไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเมืองเวียงจันทร์จริงๆเนี่ยไปชายแดนมัน20กว่าโลนะฮะแล้วก็จากเวียงจันทร์หนองคายเนี่ยข้ามไปหนองคายจากหนองคายวิ่งไปอุดรมัน40กว่าโล40กว่าโลมันรวมทั้งหมดประมาณ70โล70โลก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะค่ะดังนั้นเราจะต้องอย่างนั้นสู้บินจากเวียงจันทร์ชั่วโมงนึงบินไปกรุงเทพเลยชั่วโมงบินไปเชียงใหม่ชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเราก็บินไปภูเก็ตสนุกกว่าเยอะนะฮะหรือว่าไปฮับเนี่ยบินไปกัมพูชีบินไปฮานอยนะไปฮาลองเบย์นะหรือว่าไปภาคกลางก็ได้นะดานังเวโอ้สนุกแล้วเราล่ะเราอยู่ไหนมันไม่ใช่คือเส้นทางมาถึงเราได้ทั้งนั้นน่ะอยู่ที่เราจะเชื่อมตรงนั้นเข้าไปนิดเดียวได้ยังไงเชื่อมครับทางบกทางรางแล้วก็ทางอากาศระวังให้ดีตรงเนี้ยเขาจะวิ่งไม่เห็นหูเห็นหางเราอ่ะแล้วเราเองเราบอกโอ้ก็ไปยังไงจะไปเมืองจีนไปไหนต้องบินไปเวียงจันทร์ไปนั่งรถไฟแล้วก็ปึ๊ดไปเมืองจีนตรงโน้นข้ามเราไปเลยนั่งนอนบนรถไฟสนุกแวะเมืองโอ้ยมันอีกหน่อยเนี่ยรู้ท่องเที่ยวนี่นะไปแชงกรีล่านะไปต้าลี่ลี่เจียงไปคุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงไปเส้นนี้เลยไม่ต้องรอนแรมนั่งเรือตุเลงไปเยอะไอ้ทวนน้ำขึ้นไปอ่ะไม่สนุกอ่ะวันนี้คุณรงค์พูดได้เห็นภาพชัดมากเลยนะว่าถ้าเรายังปล่อยให้คือจุดโบตรงเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนหรือคนจีนเขาจะหลั่งไหลเชื่อมโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านโดยที่ไม่มีเราเป็นศูนย์กลางอยู่เนี่ยเราจะเสียโอกาสมากๆเสียโอกาสอยู่แล้วฮะเห็นอย่างเงี้ยผมถึงไปลงทุนผมเห็นวิสัยทัศน์นี่10กว่าปีละแล้วเราก็ไปลงทุนแล้วเราก็เฝ้ารอด้วยความหวังว่ามันหลายคนก็ปรามาสเหมือนกันไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้เห็นไหมห้าปีเสร็จแล้วห้าปีเสร็จแล้วอ๋อวิวมอลที่เราเปิดมา6ปีที่แล้วแล้วนะเราเกิดก่อนที่เขาจะสร้างรถไฟนะปีหนึ่งนะตอนนั้นไม่เห็นหัวไม่เห็นหางสักอย่างไม่เห็นอะไรมืดตื้อเลยนะแล้วเราก็ลุยเลยเรามีความเชื่อการทำอะไรที่มีศรัทธาความเชื่อแค่นั้นเองแต่ณตอนนี้วันนี้แล้วนะของผมห้างผมที่เปิดมา1ปีตอนแรกๆเนี่ยไม่มีใครเช่าแม้แต่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เกือบเต็มหมดละอันนี้ส่งจากรถไฟอันนี้ส่งจากรถไฟนี้ด้วยไหมคุณณรงค์ที่เต็มเนี่ยคนเห็นโอกาสเขาก็มาครับร้านขายทองไปขอยกมือไหว้แทบตายไม่มาตอนนี้ก็มาเฉยๆเลยตอนนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารลาวใหญ่เฝอแซ่บนี่ใหญ่ที่สุดละในเวียงจันทร์แล้วก็มาตั้งครับที่เราถ้าไม่ไปไหนล่ะของเขา500ที่นั่งนะร้านก๋วยเตี๋ยวเฝอเขานี่นะ ใหญ่เลยนะซุปเปอร์มาร์เก็ตเรานี่ก็ใหญ่นะฮะก็คือร้านความงามชิเซโดอย่างนี้ร้านกาแฟนะฮะวาวีของคุณเจริญตอนนี้กลายเป็นปากซองละเนี่ยก็ไปลุยอยู่ตรงโน้นคนที่เห็นโอกาสนะฮะก็เขาก็ไปซุ่มได้พื้นที่ตอนนั้นผมก็โอ้ให้ราคาพิเศษจริงๆเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ค้าเราเป็นหุ้นส่วนแรกๆนะฮะอยู่จนถึงวันนี้ยิ้มละถึงแม้ว่าตอนนี้ยังซึมอยู่นะเพราะว่ามันติดอยู่โควิดนะแต่ในแววตามองอนาคตมันสดใสยังไงไม่รู้อ่ะใช่นะตอนนี้ทุกคนสดใสกับสปป.ลาวมากตอนนี้2ธันวาคมคุณณรงค์จะได้ไปนั่งเที่ยวปฐมฤกษ์กับเขาด้วยไหมคะวันที่2นี้
ผมก็หวังฮะผมได้ฉีดวัคซีน2เข็มเรียบร้อยแล้วแล้วผมตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยผมยังไม่ได้ไปเหยียบเลยทุกวันเนี่ยรีโมททางไกลสั่งลูกน้องทางไกลอ่ะผมมี3บริษัทอยู่ที่โน่นนะร้านอาหารนะฮะมีห้างแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมไม่ได้ไปเลยทุกวันเนี่ยใช้รีโมทออนไลน์ประชุมออนไลน์รีโมทออนไลน์ตลอดแต่สินค้าเราไปตลอดนะฮะรถขนส่งเนี่ยวิ่งเข้าไปอาทิตย์นึงหลายลำอยู่นะฮะขายได้อย่างต่อเนื่องมี delivery ด้วยไหมคะที่วิวมอลร้านในนั้นนะคะส่วนใหญ่ตอนช่วงปิดล้อมเนี่ยก็มี delivery นิดหน่อยครับมีอยู่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหลังจากวันที่2ธันวาคมเรามาตรวจเช็คความคึกคักกันอีกครั้งนึงนะคะคุณรองได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะดร.ณรงค์ตนานุวัฒน์นะคะนักธุรกิจไทยเจ้าของวิวมอลล์คอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์แห่งแรกในเวียงจันทน์นะคะซึ่งคุณณรงค์บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้ก็ซบเซาจากโควิดแล้วค่ะแต่ความคึกคักจากรถไฟลาวจีนของสปป.ลาวที่จะเปิดวิ่งอย่างเป็นทางการวันชาติของลาววันที่2ธันวาคมนี้นะคะก็เพิ่มความคึกคักให้กับลาวเป็นอย่างมากนักธุรกิจนะคะเริ่มที่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าสัมปทานต่างๆในพื้นที่จุดจอดรถไฟจุดสถานีต่างๆจะเป็นของจีนก็ตามแต่คุณณรงค์บอกว่าก็จะเป็นในลักษณะบริษัทร่วมค้าค่ะซึ่งนักธุรกิจไทยก็ยังมีโอกาสเข้าไปถึงตรงนั้นนะคะจีนจะหลั่งไหลเข้ามาในลาวค่ะปีละ 4-5 ล้านคนนะคะซึ่งบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มหัศจรรย์มาก5ปีสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จจริงๆด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเจอโควิดเขาก็เสร็จตามกำหนดการนะคะคุณณรงค์พูดน่าสนใจค่ะบอกว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างลาวกับทางด้านของประเทศจีนแต่ว่าจุดต่างๆเนี่ยไทยเราสามารถเข้าไปล็อกได้หมดเลยทุกเส้นทางอยู่ที่ว่าเราจะสามารถพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางเหล่านี้ได้เร็วมากน้อยขนาดไหนก่อนที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกับกัมพูชาที่สามารถเชื่อมโยงระบบได้เหมือนกันนะคะอำนาจของทราฟฟิกตรงนี้ค่ะที่ไทยเราจะต้องเห็นประโยชน์แล้วก็จะต้องมีการพัฒนาให้เร็วขึ้นอันนี้ขึ้นกับอยู่กับระบบของนโยบายในบ้านเราด้วยที่จะมีความช้าหรือเร็วเท่าไหร่ก็ได้เปรียบเท่านั้นในการที่เราจะมาเชื่อมต่อเส้นทางของรถไฟลาวจีนนี้ด้วยนะคะอันนี้คุณณรงค์ก็ให้ข้อคิดไว้ในมุมมองของนักธุรกิจค่ะเดี๋ยวหลังจากที่มีการเปิดตัวนะคะในการวิ่งอย่างเป็นทางการวันที่2ธันวาคมเราก็จะได้คุยกับผู้ประกอบการอีกหลายๆท่านเลยเกี่ยวกับความคึกคักในสปป.ลาวน่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟเส้นทางนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ